ท่านผู้ชมคะวันนี้เรามาเยือนเชียงใหม่กันนะคะก็หลังจากอาสาฬหบูชาก็เป็นวันเข้าพรรษาค่ะกับรายการมนตราเมนดาร่านะคะวันนี้อยู่ในพุทธวิหารนะคะหรือพระอุโบสถนะคะของทางเชียงใหม่ค่ะศิลปะวัฒนธรรมนะคะก็จะออกมาทางเชียงใหม่โดยตรงเลยนะคะวันนี้ค่ะก็เอาบุญมาฝากหลายที่หลายสถานนะคะก็ขอน้อมอนุโมทนาบุญร่วมกันนะคะเราก็จะมี VTR งานบุญสำหรับอาทิตย์นี้เรื่อยๆมาให้ท่านผู้ชมได้ดูกันในวันนี้นะคะก็เหมือนเดิมค่ะยินดีรับใช้ท่านผู้ชมนะคะด้วยคำถามกับคำตอบนะคะวันนี้เราอยู่ที่วัดโชติกุลสวนารามวัดหมูอุ่นจังหวัดเชียงใหม่ค่ะได้รับความอนุเคราะห์จากท่านเจ้าวาดพระณัฐรัตน์ณัฐากรนะคะให้เข้ามาใช้ที่นี่ได้นะคะก็เป็นเมตตามหาเมตตานะคะวันนี้ในภายในพระโบสถ์วันนี้ก็งดงามสวยงามนะคะแล้วก็เป็นกินไอทักเหนือค่ะค่ะวันนี้เข้ามานะคะก็ท่านผู้ชมนะคะโทรเข้ามาโทรศัพท์โดยตรงเข้ามาได้นะคะหรือว่าเขียนคำตอบเข้ามาได้เหมือนเดิมค่ะและเข้ามาก็อย่าลืมกดแชร์ให้นะคะกดแชร์โดยกดสาธารณะและกดแชร์ไปยังเพจของท่านผู้ชมนะคะโอเคค่ะวันนี้ก็มีแชร์เข้าไปแล้ว4ครั้งนะคะเรามาดูกันนะคะพี่มนัสมาทักทายเหมือนเดิมค่ะค่ะพี่มนัสสวัสดีเหมือนกันสวัสดีค่ะแล้วก็คิดถึงเหมือนกันนะคะคุณหมูดีสวัสดีเหมือนกันค่ะคุณหมูดีก็เข้ามาเป็นแฟนคลับที่เพจมหาชาติเรียบร้อยแล้วค่ะวันนี้นะคะเป็นวันแรกนะคะพระสงฆ์ก็จะทำสามีกิจกรรมนะคะในการภาวนาพรรษาแล้วก็จะไปมุทิตาสักการะนะคะท่านพระเถรานุเถระพระผู้ใหญ่ในตามที่ต่างๆค่ะก็ไม่เว้น แม้แต่จังหวัดทางภาคเหนือภาคอีสานหรือภาคกลางนะคะเป็นสารณียธรรมนะคะที่เป็นกิจกรรมที่ทำร่วมกันค่ะวันนี้เราก็อยู่ที่นี่นะคะมีสามเณรถึง140กว่ารูปนะคะ ค่ะยินดีนะคะท่านผู้ชมท่านใดนะคะอยากค่ะใช่วันนี้ก็มีเรามี VTR ภาวนาพรรษากันเมื่อคืนนี้หลอมบุญกันไปก่อนนะคะแล้วก็วันนี้มี VTR เรื่องของกรรมค่ะขอ VTR ที่เตรียมไว้ตั้งแต่วันศุกร์เลยได้ไหมคะเราจะมาวิเคราะห์กรรมกันนะคะนี่เป็น VTR นะคะเมื่อคืนนี้เองนะคะมาทันการภาวนาการเข้าพรรษาของภิกษุและสามเณรนะคะพระภิกษุ10รูปน้องสามเณร140รูปนะคะภายในพุทธวิหารนะคะของวัดแห่งนี้นะคะอารามแห่งนี้ก็ขอให้ทุกคนนะคะได้บุญร่วมกันค่ะใช่ค่ะเข้าขับเครื่องบินวันนี้นะคะมีข่าววันนี้มีข่าวกุศลแล้วก็อยากให้เจอข่าวนึงนะคะซึ่งไปเรื่องของอกุศลนะคะก็คือเรื่องของกรรมคนเราเนี่ยนะคะก็จะมีกรรมเข้ามาตัดรอนก็วันนั้นเพิ่งว่าไปหยิบข่าวมานะคะจากต่างประเทศนะคะก็ที่จะเห็นอยู่นี้นะคะเป็นข่าวที่ไปเห็นมาโดยบังเอิญนะคะแต่ว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นนานพอสมควรแล้วล่ะค่ะน้องคนนี้เขากำลังจะบินเครื่องบินไปแต่งงานนะคะก็ปรากฏว่าเครื่องบินน่ะก็ตกระหว่างทางพอดีเลยแต่ในกระแสข่าวเนี่ยน้องเขาก็ท้องประมาณ5เดือนแล้วนะคะแต่ในขณะนั้นเนี่ยช่างภาพนะคะผู้หญิงคนนั่งข้างหน้านี่คือเป็นช่างนะคะเป็นช่างที่ถ่ายภาพประเก็บงานผู้ชายที่นั่งข้างๆนี่ไม่ใช่ว่าที่เจ้าบ่าวนะคะแต่เป็นพี่ชายแล้วก็ผู้หญิงคนสุดท้ายที่นั่งอยู่ทางซ้ายมือก็คือผู้หญิงคนที่ท้องนะคะแล้วก็กำลังจะเดินทางไปแต่งงานขึ้นเฮลิคอปเตอร์มาได้ไม่นานนะคะสภาพอากาศก็ไม่เป็นใจนะคะ
แล้วก็พอขึ้นไปอีกสักพักหนึ่งนะคะก็ปรากฏว่าเครื่องบินก็ขัดข้องทางเทคนิคค่ะน้องในท้องก็ได้อายุครรภ์ได้ประมาณ5เดือนนะคะก็ถือว่าเป็นโศกนาฏกรรมนะคะวันนี้ก็อยากจะให้ทุกคนนะคะในวันที่เข้าพรรษามันเนี้ยนะคะส่งบุญให้กับน้องด้วยนะคะเขาว่ากันว่านะคะการที่เราเนี่ยได้อยู่ในพระบวรพระพุทธศาสนาหรือได้พบศาสนาพุทธเนี่ยเป็นครั้งที่มงคลที่สุดนะคะมงคลที่สุดคือเราได้เกิดมาเป็นมนุษย์กับได้พบพระพุทธศาสนานะคะวันนี้ก็อยากจะให้ทุกคนนะคะส่งบุญไปให้น้องเขาร่วมกันค่ะนี่ก็ถือว่าเป็นการหยิบกรรมมาเล็กๆน้อยๆนะคะคือจริงๆแล้วอกุศลกรรมหรือกรรมเนี่ยมีเกิดขึ้นมาทุกคนนะคะทุกครั้งทุกวันเลยด้วยซ้ำไปแต่มันจะเกิดขึ้นแบบไหนเป็นมรณานุสติหรือว่าเป็นโรคภัยหรือว่าเป็นอะไรก็แล้วแต่นะคะในแต่ละวันเนี่ยเราจะพักเผอิญได้พบได้เจอได้เจอมาแต่ละวันวันนี้เราเจอเนี่ยมันเป็นคนไกลตัวแต่วันนึงถ้าเราได้เจอเนี่ยเป็นคนใกล้ตัวเนี่ยความสูญเสียของหัวใจเราก็จะมีมากเพราะฉะนั้นนะคะเราก็อย่าประมาทในการทำดีต่อกันนะคะทำดีต่อทุกๆคนให้ได้ให้ถึงพร้อมทำดีในทุกๆขณะจิตพูดดีทำดีแล้วก็คิดดีนะคะเพราะเวลาเราจากกันไปเราก็จะได้ไม่เสียดายหรือจะไม่มาเฝ้าวนเวียนนะคะว่าเอ๊ะเขาดีกับเราไหมเขาเสียใจกับเราไหมหรือเขาคิดอะไรนะคะโอเคค่ะวันนี้ตัดเข้ารายการนะคะรายการมนตราเมนดาร่าค่ะวันนี้มีทั้งบุญกุศลแล้วก็คติธรรมมาฝากเหมือนเดิมนะคะบุญกุศลก็วันนี้เป็นวันที่เราจะไปตามสถานที่ต่างๆนะคะเพื่อสืบสานงานพระพุทธศาสนาเทศมหาชาตินานาชาติร่วมกันนะคะตอนเย็นวันนี้ตอน6โมงก็จะเข้ามุทิตาสักการะเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่นะคะแล้วก็จากนั้นก็จะเมื่อกี้ก็ได้เข้าไปกราบพระเถระนะคะเจ้าวาดวัดดอนจ่ายเรียบร้อยแล้วแล้วก็ได้ทำบุญกับน้องๆ นะคะที่เป็นผู้ที่กำพร้านะคะแล้วหลวงพ่อเจ้าวาดท่านก็เอามาอุปถัมภ์ก็ประมาณ700ท่านแล้วก็ทำบุญตามกำลังนะคะแล้วก็เช้ากว่านั้นก็ได้ไปถวายเทียนนะคะกับวัดหนองเงือกนะคะกับครูบาไกรราชที่ลำพูนนะคะตีรถจากเชียงใหม่ไปลำพูนนะคะไปร่วมบุญเรียบร้อยแล้วแล้วก็แวะกราบนมัสการพระธาตุธริกุลชัยนะคะเอาบุญมาฝากค่ะโอเคค่ะวันนี้เราอยู่กับรายการมนตราแมนดาร่านะคะช่วงนี้วาระสัญจรที่เชียงใหม่ค่ะก็อย่าลืมนะคะโทรเข้ามาหรือเขียนเข้ามานะคะ SMS เข้ามาที่4642828ค่ะ4642828นะคะสายสดปักหมุดมาให้ทีนะคะสายสดปักหมุดมาให้หน่อยนะคะว่า02เบอร์อะไรนะคะแล้วก็อยู่กันเหมือนเดิมค่ะโบวี่โบวี่วันนี้โบวี่สิงหาบอกว่าสวัสดีค่ะสวัสดีเหมือนกันพี่มานัทบอกว่าแชร์แล้วขอบคุณค่ะเขาเข้ามาพูดคุยกันได้นะคะวันนี้กับรายการมนตรามันดาร่านะคะรายการดีมีสาระค่ะก็มีคติธรรมนะคะมีบุญมาฝากแล้วก็มีการหลอมรวมกันนะคะทั้งทางโลกและทางธรรมกระแสกรรมนะคะกระแสของสื่อจิตสื่อวิญญาณนะคะในช่วงที่มองไม่เห็นการที่อยู่ด้วยอกุศลกรรมแล้วก็จิตที่บริสุทธิ์ก็จะนำพาทุกคนนะคะเข้าไปในโลกนี้ได้โทรเข้ามานะคะที่029423319ค่ะ029423498นะคะพี่มานัทบอกว่าเกิดแก่เจ็บตายก็หนีไม่พ้นนะคะใช่ค่ะเราหนีไม่ได้แต่เราไม่รู้ที่มาได้แต่เรารู้ที่จะไปได้นะคะโชติปรายาโนนะคะการที่เรามาสว่างมาก็ต้องสว่างไปค่ะหมายความว่ายังไงเราตั้งมั่นได้นะคะว่าเราจะไปที่ไหนไปยังไงไปแบบไหนไปจุติเป็นอะไรเราตั้งมั่นที่เราที่จิตของเราได้แล้วก็เอาจิตนั้นนะคะมาเป็นการกระทำค่ะแล้วก็บูชาพระนะคะเราก็จะได้ไปสู่สุคติค่ะก็นะคะขอสายหน่อยนะคะ029423319ค่ะน้องมิ้นมาแล้วนะคะน้องมิ้นมาบอกว่าสวัสดีค่ะหมอตาสวัสดีเหมือนกันค่ะสวัสดีนะคะช่วงนี้เป็นช่วงเข้าพรรษานะคะคนที่เจ็บที่จนอยู่อยากให้ภาวนาผ้าอาบน้ำฝนให้กับพระภิกษุสงฆ์นะคะที่ท่านถือว่าที่ท่านเห็นเองว่ามีศีลจริยวัตรงดงามผ้าอาบน้ำฝนเนี่ยนะคะเป
เป็นครั้งแรกนะคะที่เกิดขึ้นในสมัยพระพุทธกาลนะคะก็มีพระนางวิสาขามหาอุบาสิกานะคะถวายผ้าอาบน้ำฝนวิทยาตอนนี้ที่เห็นนี่คือเมื่อเช้านะคะไปทำบุญสงเคราะห์น้องๆ นะคะที่ไม่มีพ่อแม่นะคะทางวัดอุปถัมภ์ไว้หมอก็เลยเอาเงินนะคะปัจจัยไปร่วมบุญค่าอาหารนะคะ3มื้อกับน้องๆ นะคะ700ชีวิตนะคะที่วัดดอนจันทร์ค่ะก็อยากให้ทุกคนทุกท่านนะคะได้บุญร่วมกันด้วยค่ะนะคะเชียงใหม่เดินทางง่ายสะดวกมาทีก็รีบมาตวงบุญนะคะวันนี้ก็เสียเวลาขับไปนิดนึงเพราะว่าขับรถมาแล้วรถมีปัญหาค่ะรถมีปัญหาหน่อยนึงอาจจะเป็นที่สายพานหรือเปล่าเดี๋ยววันนี้ก็ตอนเย็นก็จะเอารถเข้าซ่อมนะคะค่ะน้องมิ้วอยากทราบว่ามิ้วจะมีโชคเข้ามาไหมคะได้เลยมิ้วจะมีโชคเข้ามาไหมคะดวงมิ้วแปลกนะเดี๋ยวหมอขอโยนอีกทีนึงค่ะของมิ้วได้คำตอบแล้วนะมิ้วจะมีโชคเข้ามาไหมมิ้วก็น่าจะมีโชคเข้ามานะช่วงนี้เป็นช่วงที่พักตัวเองไปนานแล้วนะในเรื่องของการเงินกระแสการเงินนะคะพักไปสักพักหนึ่งแล้วตอนนี้การเงินน่าจะดีขึ้นถามว่าดีขึ้นยังไงจะได้โชคลาภการเงินจากบ้านที่อยู่อาศัยนะคะหรือว่าอาจจะมีสิ่งที่เกิดจากบ้านหรือที่อยู่อาศัยเพิ่มขึ้นนะคะน่าจะได้ขยับขยายเพิ่มขึ้นโบวี่ถามว่าโบวี่หักถามว่าช่วงนี้จะมีอะไรที่ต้องระวังไหมคะมีนะคะจะเป็นเรื่องของจิตใจความใจร้อนความพูดตรงความพูดเร็วพูดโดยไม่คิดของหนูเนี่ยแหละมันจะทำให้หนูเกิดความร้อนใจนะคะการพูดให้เขาเรียกอะไรจะบอกว่าพูดไม่ถนอมใจก็ไม่ใช่เพราะว่ามันเป็นเรื่องที่ต้องพูดตรงแบบไม่อ้อมมากกว่านะมันเป็นเรื่องที่จะทำให้หนูอะมีเหตุที่จะทำให้มีปัญหาอันนี้ก็ต้องระมัดระวังวาจานะคะระวังกรรมวาจาระวังปากอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่หมายถึงว่าพูดไม่ดีนะคะพูดดีแต่เพียงแต่ว่าพูดดีบางทีพูดให้หวานก็ได้พูดให้อ้อมก็ได้พูดให้ออกมาในแง่ที่มันดูซอฟลงกว่านี้ก็ได้ต้องไปเรียนวาทศิลป์นิดนึงนะคะตอนนี้เราอยู่ในเขตสังฆวาสนะคะก็จะมีนี่นู่นนั่นนิดนึงนะคะก็ตอนนี้ Channel 8แอดมินบอกว่าขอบคุณค่ะน้องมิ้วน้องมิ้นนะคะแล้วก็พี่มณัฐบอกว่าหายจันเดินทางปลอดภัยค่ะขอให้บุญรักษาขอบคุณค่ะนะคะตอนนี้อยากให้ท่านผู้ชมนะคะโทรเข้ามาค่ะแล้วก็อยากจะบอกว่าอยากให้อิจฉาจังเลยวันนี้อากาศดีมากเชียงใหม่อากาศดีปอดสะอาดร่างกายก็จะได้สะอาดไปด้วยนะคะวันพฤหัสถึงจะเดินทางกลับกรุงเทพนะคะระหว่างทางของวันพฤหัสอาจจะอยู่ถึงเชียงถึงกรุงถ้าออกเช้าก็จะถึงกรุงเทพประมาณบ่ายสามค่ะนะคะค่ะมีสายก็โทรเข้ามานะคะที่029423319ค่ะ029423498นะคะสายสดก็โทรเข้ามาได้เลยนะคะวันนี้เราอยู่กันในพุทธวิหารนะคะขอให้ทุกคนนะคะมีความสุขแล้วก็มีบุญร่วมกันในวันปรนนาเข้าพรรษานะคะคนสำหรับคนวันจันทร์นะคะคนวันจันทร์อยากให้ถวายผ้าอาบน้ำฝนนะคะสำหรับช่วงพรรษานี้ค่ะจันทร์วันจันทร์ถวายผ้าอาบน้ำฝนแล้วก็น้ำดื่มนะคะคนวันอังคารก็อยากให้ถวายผ้าอาบน้ำฝนนะคะแล้วก็ร่มค่ะวันอังคารถวายผ้าอาบน้ำฝนแล้วก็ร่มด้วยนะคะคนวันพุธนะคะวันพุธก็ยังอยากให้ถวายผ้าอาบน้ำฝนนะคะวันพุธนะคะอยากให้ถวายผ้าอาบน้ำฝนแล้วก็ถังค่ะถังนะคะวันพฤหัสนะคะก็ยังอยากให้ถวายผ้าอาบน้ำฝนเหมือนกันค่ะแต่ถวายผ้าอาบน้ำฝนแล้วก็อยากให้ถวายเทียนด้วยค่ะวันศุกร์นะคะอยากให้ถวายผ้าอาบน้ำฝนนะคะแล้วก็ถวายเสนาสนะค่ะอาจจะเป็นหมอนหรือว่าผ้ารองนั่งก็ได้นะคะ
วันศุกร์นะคะก็อยากให้ถวายผ้าอาบน้ำฝนเหมือนกันค่ะแต่ว่าอยากให้ถวายเป็นพวกพานด้วยค่ะพานนะคะพานใส่ของบูชาพระนะคะวันเสาร์นะคะวันเสาร์ก็ยังอยากให้ถวายผ้าอาบน้ำฝนนะคะและก็อยากให้ถวายเหมือนกับพัดลมนะคะวันอาทิตย์ค่ะก็อยากให้ถวายผ้าอาบน้ำฝนเหมือนกันนะคะแต่อยากให้ถวายผ้าอาบน้ำฝนกับสิ่งที่ได้เป็นมงคลแล้วก็จะได้เงินมากๆก็จะเป็นถวายผ้าอาบน้ำฝนกับข้าวสารค่ะค่ะโอเคค่ะวันนี้วันหยุดก็เงียบหน่อยนะคะโอ้จะเงียบกันทำไมนะคะก็เข้ามาคุยกันนะคะกระแสธรรมกระแสบุญเราคุยกันได้ค่ะช่วงนี้ก็น้องๆนี่นะคะภายในวัดนะคะก็จะมีประมาณ100 กว่ารูปนะคะก็มากันนะคะจากมูลนิธิของสมเด็จพระพี่นางก็มาศึกษาที่จะเข้ามหาลัยต่อกันไปนะคะอาจารย์คะงวดนี้หนูจะได้โชคจากไหนไหมคะคุณหมูดีหมูดีนะคะหมูดีได้อนุโมทนาทุกกองบุญเลยก็น่าจะได้โชคนะคะหมูดีน่าจะได้โชคจากรถค่ะอยากเลขรถนะคะพี่มนัสเน็ตสะดุดนิดหน่อยค่ะไม่รู้ว่าเน็ตพี่มนัสหรือเน็ตอาจารย์นะคะนี่ก็คือเป็นช่วงของเป็นช่วงที่เราสลับกันไปเรื่อยๆนะคะตอนนี้เราก็ถ่ายทอดสดนะคะจากจังหวัดเชียงใหม่ค่ะต้องขอขอบคุณท่านผู้บริหารนะคะแล้วก็พี่ๆทีมงานทาง Channel 8 Thailand สีชมพูม่วงทุกคนนะคะทำให้อยู่ที่ไหนเราได้อนุโมทนาบุญร่วมกันไปทุกที่นะคะพรุ่งนี้อาจจะได้ขึ้นทางดอยสุเทพค่ะได้กราบมุทิตาสักการะหลวงพ่อเจ้าวาดดอยสุเทพนะคะแล้วก็วันนี้ก็ช่วง6 โมงเย็นก็จะได้กราบนมัสการนะคะหลวงพ่อเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่นะคะที่ไปร่วมงานบุญเทพมหาชาตินานาชาติครั้งที่ผ่านมาค่ะวันนี้เรามีคุณเกตนะคะคุณเกตจากเมลเบิร์นค่ะโอเควันนี้ฝนตกและหนาวสบายดีนะคะวันนี้มีคำถามเคยแต่งงานแล้วอย่าไปมีลูกสาวตอนนี้ลูกสาวเขาก็อายุ23เขามีงานทำแล้วแม่ก็มีงานทำแล้วเลี้ยงตัวเองได้สบายๆตอนนี้คบกับฝรั่งคนใหม่ชื่อเดนนี่เขาอายุแก่กว่าเกต7 ปีคบกันมา5 ปีแล้วแต่เหมือนมันไปไม่รอดค่ะเพราะเราไม่เคยถามเขาเรื่องแต่งงานเขาก็ไม่เคยเอ่ยหมอตาดูสิคะว่าจะมีอนาคตไหมไม่อยากเสียเวลาอีกต่อไปเพราะเราอยู่คนละบ้านถามซะยาวเลยโอเคจริงๆแล้วอะเหรียญไม่ได้พูดว่าไม่มีอนาคตนะคะแต่เหรียญบอกว่ามีอดีตร่วมกันอย่างสวยงามคำว่ามีอดีตร่วมกันอย่างสวยงามเนี่ยมันมีกิจกรรมในอดีตของกันและกันไม่ว่าจะเป็นการค้าการลงทุนการเงินหรือสัมพันธภาพอันนี้ถามว่าเขาจะแต่งงานกับเกดไหมนะคะจริงๆก็ไม่ได้หายไปไหนนะคะที่นั่นเขากลัวการแต่งงานกับคนต่างชาติแล้วหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะคะที่นั่นเขากลัวการแต่งงานกับคนต่างชาติแล้วหรือเปล่าหรือว่ามันมีเอกสารหรือกฎหมายอะไรทำให้เขากลัวการแต่งงานพูดเรื่องแต่งงานกับเขาได้นะคะเราจะได้รู้ทิศทางค่ะเขาก็ไม่ได้หายไปจากชีวิตเรานะคะโอเคขอบคุณคุณจุ๋มที่เข้ามาดูนะคะคุณคอยประดับก็ยังดูอยู่เหมือนกันนะคะคุณอภิชยาสวัสดีค่ะคุณอภิชยาตอนนี้หมออยู่เชียงใหม่ค่ะเรามาร่วมบุญกันที่วิหารนะคะตอนนี้พี่มนัสบอกวันหยุดแต่ไม่หยุดให้กำลังใจขอบคุณค่ะขอบคุณพี่มนัสมากเลยพี่มนัสฉลาดมากเลยดูรายการเอาบุญไปทุกวันเลยนะคะดีค่ะดีค่ะร่วมกันอนุโมทนาบุญด้วยนะคะใครมีบุญอะไรก็เขียนมานะคะจะได้ฝากผ่านบอกบุญกันไปน้องแก้วบางเขนบอกว่าสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะน้องแก้วน้องมิ้นบอกว่าอาจารย์ครับอยู่บ้านเลขที่155/17 หมู่ 3ตำบลชัยนารายอำเภอชัยบาดาลจังหวัดลพบุรีที่พักอยู่ตอนนี้มีสิ่งที่มองไม่เห็นอาศัยอยู่ไหมคะ
เมื่อกี้มีแอบกระซิบขอแอบกระซิบหน่อยเมื่อกี้ไปไม่ได้คิดว่าจะกลับมาพักที่วัดเพราะที่วัดเนี่ยไม่มีน้ำอุ่นเป็นคนติดน้ำอุ่นก็เลยอยากอาบน้ำอุ่นใช่ไหมก็ไปจองโรงแรมหนึ่งก็ขับไปโรงแรมนี้ไม่เอ่ยชื่อโรงแรมแล้วกันนะจ่ายเงินเสร็จแล้วก็ขึ้นลิฟต์ไปแล้วก็กำลังจะเข้าห้องพัก305เฮ้ยก็เลยบอกกับพี่ที่มาส่งว่าโรงแรมเนี้ยมันมีอะไรแล้วก็บอกว่ามันมีอะไรแล้วพูดแค่นี้เพื่อนก็บอกว่ามันไม่มีอะไรหรอกแต่เราก็บอกว่าไม่อยากจะพูดว่าเออก็มันมีอ่ะใช่ไหมก็แต่เราก็เข้าแต่ง่วงมากเพราะว่ามันเดินทางแล้วมันเพลียแต่เมื่อวานช่วงนี้ร่างกายไม่ค่อยสบายค่ะก็หลับตอนหลับนี่แหละเป็นช่วงของพวกเขาเลยจริงๆก็มีสองวาระก็มีเด็กผู้ชายก็มาหาคนหนึ่งให้รู้ว่ามีเด็กผู้ชายอยู่แถวนั้นนะคะเป็นน้องกุมารโอเคคนสิ่งแรกที่สัมผัสได้ครั้งที่สองก็หลับไปแล้วหลังจากรู้ว่าเป็นเด็กผู้ชายครั้งที่สองก็หลับไปหลับไปครั้งที่สองนี้ก็ได้เจอพี่ผีแม่บ้านเขากำลังจะเข้ามาในห้องเราก็มีคนหนึ่งอ่ะเขากันไว้ไม่ให้พี่คนนี้เข้ามาได้และในห้องเราเนี่ยเราสังเกตเราในฝันเราสังเกตว่าในขณะที่เรานอนเนี่ยมีพระสวดมนต์อยู่รอบตัวเลยแล้วก็พี่คนนั้นก็อยากจะเข้ามาให้ได้เลยก็ตื่นขึ้นมาก็เลยบอกเพื่อนว่าช่วงนี้เป็นไมเกรนนะไม่อยากเครียดไปกว่านี้แล้วเอาเฉพาะที่มองเห็นก็วุ่นวายอยู่ละไอ้มองไม่เห็นคืนนี้ไม่อยากต่อสู้เดี๋ยวกลับเข้าวัดดีกว่าเดี๋ยวคืนนี้จะพักที่วัดแล้วก็จะไม่ออกไปไหนก็คือจะเล่าให้ฟังว่าวันนี้ก็ไปเจอมาเหมือนกันตอนช่วงบ่ายๆค่ะบ่ายสองไม่ใช่ว่าเป็นหมอแล้วจะไม่เจอนะคะ155 155/17นะคะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะเป็นหลักเป็นเมืองอยู่นะคะที่นั้นน่าจะเป็นเมืองเก่าของน้องมิ้นอยู่นะคะเป็นเมืองเก่าเป็นกูบเก่าน่าจะมีเสาหรือหลักนะคะปักเป็นเขตของเมืองอยู่นะคะแอดมินบอกสวัสดีค่ะแอดมินถามใครไปทำบุญที่ไหนกันบ้างน้องอัชลาน้องอัชลาบอกว่าสมัครงานไว้จะได้มาไหมคะเดือนนี้อัชราอาจจะต้องเลยไปจากเดือนนี้หน่อยนึงนะคะน้องจุ๋มจุ๋มบอกว่านามัสเตมาดามเทคแคร์นะคะนามัสเตออนโซค่ะเทคแคร์นะคะจุ๋มจะไปอินเดียช่วงไหนนะเพราะหมอก็จะต้องมีลงอินเดียเหมือนกันฮ่าแอดมินนามัสเตเหมือนกันนะคะแล้วก็อภิชยาบอกว่าอาจารย์คะอยากรู้ว่าช่วงนี้เป็นไงบ้างคะโอเคค่ะเดี๋ยวนะคะมันเล่าเรื่องจิตพูดเจตวิญญาณเมื่อกี้ที่ไปพบมาที่ทางโรงแรมนั้นก่อนนะคะก็เอาเป็นว่าเขาจะเข้ามาแต่ก็ทำอะไรกันไม่ได้เพราะรอบกายหมอก็มีเสียงสวดมนต์ของพระอยู่ใช่ไหมคะก็จากนั้นสักพักหนึ่งค่ะก็รู้สึกว่าก็มีอะไรไม่รู้อะแล้วก็รู้สึกว่าเราจะต้องตื่นแต่จริงๆเราก็หลับไม่ได้นานนะคะก็ตื่นขึ้นมาแล้วก็บอกเพื่อนบอกว่าเราออกไปจากที่นี่กันเถอะเรากลับไปที่วัดกันดีกว่าตอนแรกก็จะไปจริงๆอะไม่อยากมานอนวัดนะคะเพราะว่ารู้สึกว่ามีหลายส่วนที่วัดก็จะต้องทำกิจกรรมแล้วเราก็ไม่อยากมานอนวัดเนาะเราก็อยากอยู่เชียงใหม่อยากใช้ชีวิตที่มันเป็นไลฟ์สไตล์แล้วก็อยากนอนตื่นสายเพราะถ้าอยู่วัดเนี่ยก็จะต้องตื่นตีสี่ก็เลยเมื่อกี้ไปปักหมุดนะคะเพื่อจะทำเอาท์ดอร์นอกสถานที่แถวริมกาดแล้วคิดน่าจะโอไม่ได้เพราะว่ารถเสียเดี๋ยวต้องใช้รถของคณะพาไปไหนมาไหนในช่วงรอบเชียงใหม่ก็เลยเดินทางเข้ามาค่ะค่ะก็ประมาณเนี้ยอภิชยาอยากทราบว่าช่วงนี้จะเป็นยังไงบ้างนะคะช่วงนี้จะเป็นยังไงบ้างอภิชยาช่วงนี้รู้สึกว่าช่วงนี้ติดวัดติดการทำบุญติดการสวดมนต์ดีเหมือนกันนะก็ถือว่าเป็นช่วงของการเปล่งปลั่งนะคะในกายเปล่งปลั่งในใจ
ถือว่าเป็นมงคลค่ะบุญกำลังจะหลอมแล้วนะถือว่าโชคดีบุญกำลังจะดีอย่าเพิ่งรีบละเมิดศีลนะมันอาจจะทำให้ดวงเราเปลี่ยนนะคะที่มนัสบอกให้อาจารย์รักษาสุขภาพอภิชยาแตงกิ้วมามีสายสดไหมนะคะเกดแตงกิ้วมาค่ะแก้วบอกว่าอาจารย์คะเงินทองไม่มีต้องไปทำบุญที่ไหนเสริมดวงเรื่องการเงินดีคะก็ของแก้วนะคุยกันตรงๆเลยช่วงที่หมอดวงไม่ดีซึ่งมาสัก10ปีที่แล้วก็ถวายผ้าอาบน้ำฝนนะตะเวนถวายผ้าอาบน้ำฝนเพื่อเป็นการแก้ดวงนะแล้วก็ตั้งแต่ถวายผ้าอาบน้ำฝนมาก็ดวงก็ดีขึ้นปีนี้ก็เหมือนกันหมอก็ตั้งใจจะถวายผ้าอาบน้ำฝนให้ได้เหมือนกันนะคะก็อยากชวนทุกคนนะคะทำบุญผ้าอาบน้ำฝนค่ะในช่วงที่การเงินไม่ค่อยดีนะคะโอเคก็หมูดีขอบคุณค่ะคุณอัชราสำหรับงานเดือนนี้จะได้ไหมคะอาจารย์ตอบไปแล้วหมอตอบไปแล้วขอบคุณค่ะคุณอภิชยาโอเคค่ะสายสดเข้ามากันเลยดีกว่านะคะสายสดเข้ามาที่02นะคะค่ะช่วงนี้ยังไม่มีใครเข้ามาคุยกันมากมายนะคะมีแอดมินบอกว่าไม่ต้องเสียใจไปเพราะว่าถือว่าอะไรเนี่ยวันนี้วันหยุดมีอันนี้เข้ามานะคะ SMS เข้ามาบอกว่าแฟนอยู่เมืองนอกค่ะอยากรู้ว่าสวัสดีค่ะฮัลโหลสายสดได้ยินไหมเอ่ยฮัลโหลฮัลโหลโอเคนิดนึงนะคะมีสายมี SMS เข้ามานะคะบอกว่าแฟนอยู่เมืองนอกแล้วก็มองไม่เห็นนะคะไม่รู้ถามว่าอะไรวันนี้จุ๋มเข้ามาจุ๋มมี่จุรี่นะคะจุ๋มๆเขาบอกว่าวันนี้ขอถามบ้างช่วงนี้มีปัญหาหนักใจนิดนึงเมื่อไหร่ปัญหานี้จะจบคะค่ะโอเคค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอนุโมทนาค่ะวันนี้เป็นวันเข้าพรรษาวันแรกไปทำบุญที่ไหนคะแถวแถวบ้านค่ะท่าน้ำนนท์ค่ะอ๋อโอเควิบ้านเราอยู่ใกล้กันนะบ้านหมออยู่บางกรวยค่ะรับใช้คะพอดีจะสอบถามนิดนึงค่ะอาจารย์พอดีอยากรู้ว่าแฟนนะคะจะไปสอบข้าราชการอาจจะติดไหมแฟนชื่ออะไรคะคุณณัฐพลค่ะแฟนจะไปสอบข้าราชการติดไหมติดอยู่แล้วแฟนเขาห้อยพักอะไรเป็นประจำเขาห้อยสององค์เขาห้อยอะไรบ้างน่าจะเป็นพระจำไม่ได้ค่ะอาจารย์จำชื่อพระไม่ได้คืออย่างนี้ในเหรียญบอกว่าแฟนห้อยพักสององค์นะคะแล้วแฟนก็สอบติดด้วยแต่ว่าที่ถามว่าแฟนห้อยพระสององค์เนี่ยห้อยพระอะไรอยากจะให้อาราธนากับพระหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ห้อยคอนั้นว่าลูกขอติดแล้วจะถวายหรือว่าจะภาวนาศีลแปดสักวันสองวันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็แจ้งคุณนะคะว่าแฟนติดค่ะมีคำถามอื่นไหมคะมีค่ะอาจารย์คือช่วงนี้เรามีปัญหาชีวิตคู่กันนะคะอาจารย์แล้วช่วงแล้วตอนไหนมันจะดีขึ้นอาจารย์มันจะดีขึ้นไหมปัญหาชีวิตคู่ที่มีกับณัฐพลเนี่ยใช่ไหมใช่ค่ะมันเป็นปัญหาของการอยากเอาชนะมากกว่านะมันไม่ใช่ปัญหาชีวิตคู่อ๋อค่ะมันเป็นปัญหาของการเถียงอ่ะเข้าใจปะเถียงไปเถียงมาอย่างเงี้ยมันเป็นปัญหาของการอวดรู้อวดเข้าใจใช่ใช่ใช่ค่ะอาจารย์ใช่ค่ะจริงๆแล้วอ่ะถ้าเราไม่เถียงอ่ะมันก็จะจบนะค่ะมันบางอย่างเราต้องยอมคนที่เรารักบ้างค่ะถ้าเราไม่ยอมเลยมันก็ไม่ได้แสดงออกว่าเป็นความรักถูกไหม
ค่ะค่ะโอเคค่ะอาจารย์อีกข้อนึงค่ะอาจารย์พอดีตัวหนูเองอะค่ะเช่าบ้านอยู่ค่ะอาจารย์แล้วแบ่งกันคนละครึ่งกับพี่สาวค่ะพี่สะใภ้ค่ะคืออยากเอาหิ้งพระมาไว้อาจารย์แต่ไม่รู้ว่าจะเอาวางไว้ตรงไหนดีของชั้นล่างอะค่ะอาจารย์จะหันเข้าหรือหันออกคือหิ้งพระค่ะอาจารย์โอเคคือถ้าหมอมองเข้าไปที่บ้านของคุณเนี่ยบ้านมันเป็นลักษณะกึ่งตึกแถวเนาะใช่ใช่ใช่ค่ะอาจารย์แต่ว่ามันถูกแบ่งกลางอย่างนี้นะคะมันเป็นแบ่งกลางตอนนี้ถามว่าตึกแถวทำไมมันถูกแบ่งกลางได้แปลกจังอาจจะเป็นลักษณะของการจัดของหรือเปล่าอ๋อค่ะมันจัดของทำให้มันแบ่งกลางมันแปลว่าจัดของแบ่งกลางมันก็ไม่เป็นมงคลไงตอนนี้ถามว่าเอาหิ้งพระไว้ไหนใช่ไหมหิ้งพระรุดหมอเข้าไปบ้านคุณนะเอาไว้ซ้ายสุดเลยซ้ายสุดของนี่บ้านนี่หมอเดินเข้าไปใช่ไหมค่ะนี่มือข้างขวาอันนี้มือข้างซ้ายเอาไว้ซ้ายสุดแล้วก็ติดกับผนังปูนนะคะแล้ววิธีการจัดของแบ่งกลางเนี่ยมันทำให้เกิดการแบ่งแยกในบ้านมันใช่จริงๆอ่ะคุณมีข้างซ้ายข้างขวาแล้วก็มีแบ่งกลางอีกนึกออกปะมันก็เลยกลายเป็น3สายหมอก็เลยว่ามันเหมือนกับพลังงานของการเถียงกันทะเลาะกันไม่ลงรอยกันมันเยอะเลยเข้าใจคำนี้ป่ะเข้าใจค่ะอาจารย์อันนี้จะบอกว่าเอ้ยแล้วไม่จัดอย่างนี้จะจัดยังไงก็จัดของแบ่งกลางนั่นแหละแต่ตรงท้ายของตรงกลางให้วางโต๊ะขวางเหมือนเป็นตัวตัดให้วางอะไรนะคะอาจารย์ให้วางโต๊ะขวางไว้เหมือนเป็นตัวตัดอ๋อค่ะปกติคุณมาวางตรงไปเลยอย่างนี้ใช่ไหมวางตึงไปเลยย่าแต่ตรงกลางให้วางเป็นตัวตัดเหมือนเป็นโต๊ะขวางอ่ะเป็นตัวเชื่อมอ๋อค่ะแล้วก็ปกติแถวมันจะเท่ากันนะแถวที่คุณวางมันจะเท่ากันแต่ก็อยากให้แถวกลางเถิบเข้ามาอีกเถิบหัวเถิบท้ายเข้ามาอีกให้มันสั้นกว่ารู้ก่อนไหมคะค่ะพอสั้นกว่าเนี่ยมันจะได้ลักษณะของอี้จึงอี้จึงตัวนี้แปลว่าน้ำน้ำเนี่ยมันก็จะไหลไปได้ทุกที่แล้วมันก็จะนำความเยือกเย็นให้อ๋อค่ะจัดบ้านค่ะเพราะตอนนี้คุณจัดเนี่ยแถวตรงเท่ากันอ่ะมันแปลว่าฟ้าก็จะเป็นการคำรามการอวดใหญ่อวดโตการชิงดีชิงเด่นการไม่ยอมกันอย่างเงี้ยค่ะอ๋อค่ะแต่ถ้าคุณวางอย่างที่หมอบอกคือวางข้างซ้ายติดผนังข้างขวาติดผนังแต่ตรงกลางสั้นระหว่างข้างทั้งซ้ายและขวาหน่อยนึงแล้วตรงหัวของตัวซ้ายตอนหัวของแถวกลางตอนสุดท้ายวางโต๊ะตัดไว้หน่อยนึงจะถือว่าเป็นน้ำค่ะอ๋อค่ะอาจารย์ขอบคุณค่ะแล้วถ้าหนูทำนี้ดีแล้วบ้านมันจะดีกับหนูใช่ไหมคะอาจารย์แบบมีโชคมีลาภให้บ้างไหมอาจารย์ถ้าทำอย่างนี้จะลดการปะทะกันไปได้เยอะลดการเถียงกันเป็นการอรุมอร่วยนะคะแล้วบ้านหนูก็มีคนแก่มาอยู่ด้วยถูกไหมค่ะก็จะมีการผูกสายใยกันดีต่อกันมากขึ้นอ่ะค่ะถามว่าการเงินการทองจะดีไหมการเงินการทองบ้านไม่รู้ทำอะไรแต่ว่าบ้านเนี่ยก็จะได้เกี่ยวกับงานราชการค่ะอาจารย์เงินกับงานไม่ใช่งานที่แบบไปทำดินกินเงินราชการนะงานที่เหมือนกับเขาเรียกงานประมูลนะแปลกจังค่ะงั้นก็ไม่รบกวนแล้วค่ะอาจารย์ค่ะอนุโมทนานะพรรษานี้อย่าลืมรักษาศีลสักข้อนึงนะค่ะขอบคุณค่ะอาจารย์ดีค่ะค่ะเราก็มาคุยกันต่อนะคะจุ๋มบอกว่าวันนี้มีปัญหาหนักใจนิดนึงอยากรู้ว่าเมื่อไหร่ปัญหานี้จะจบมีสายเหรอคะไม่มีนะอยากรู้ว่าปัญหานี้เมื่อไหร่จะจบ
ปัญหาของจุ๋มไม่จบนะคะยังเป็นปัญหาคาราคาซังยังหาเหตุของปัญหาไม่ได้แล้วก็ปัญหาก็ยังไม่จบค่ะยังจะอ้อยอิงกันไปแบบนี้นะคะของจุ๋มตอบแล้วนะเปิดสายนะคะขอเปิดสายนะคะวันนี้ให้ทักกันมาในช่วงพรรษาค่ะเราก็จะมี VTR มาชมกันเรื่อยๆขอพูดเรื่อง VTR ทุดงหน่อยได้ไหมคะลองดูนะคะจะมีเปล่ามีเสียงเครื่องบินด้วยคุณมาเรียมค่ะมาเรียมคุณมาเรียมบอกว่าการงานและการเงินค่ะโอเคคุณมาเรียมนะคะการงานและการเงินมันดูแปลกๆนะคะก็จะต้องบอกว่าช่วงนี้เป็นช่วงขาดิ่งนะคะของการเงินอาจจะหลงไปการใช้ในสิ่งที่ไม่ถูกนะคะอาจจะต้องเปลี่ยนทิศทางนะคะในการใช้เงินและก็หาเงินค่ะของจุ๋มบอกขอบคุณค่ะดูแลตัวเองนะคะจ้าขอบคุณค่ะขอบคุณเช่นกันค่ะวันนี้นะคะเรารับชมอยู่นะคะกับทาง Channel 8 Thailand นะคะสีชมพูม่วงเท่านั้นค่ะกับรายการมนตราจาร่าวันนี้วาระตอนเชียงใหม่นะคะ8ก็ได้7ก็ได้ค่ะวาระสันค่ะมีคนชอบถามนะคะว่าเป็นหมอตาไม่ได้ไงทำไมเป็นหมอดูแล้วก็ชอบทำบุญก็เป็นคนที่ชอบทำบุญมาตั้งแต่เด็กแล้วนะคะแล้วก็ที่ทำบุญแล้วรู้สึกว่าติดกลิ่นไอของอินเดียในปานจริงๆก็ตอนที่ได้ไปทุดงครั้งแรกนะคะของวัดสันหักสังฆทานนะคะเป็นทุดงอินเดียค่ะ 2,000 กว่ากิโลนะคะเดินเท้ากันอยากให้ชม VTR ด้วยกันค่ะช่วงนั้นนะคะนี่ก็ถือว่าเป็น VTR การเดินนะคะธรรมญาตาทุดง7ทุดง8นะคะท่านผู้ชมสามารถหาเข้าชมเพิ่มเติมได้นะคะในทุดงสังฆทานนะคะครั้งที่1นะคะแล้วก็ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมานะคะความรักความอาลัยอาวรณ์นะคะในอินเดียเนปาลก็ยังมีอยู่เนืองๆนะคะก็จะร่วมกันนะคะทำเทศมหาชาตินานาชาตินะคะกับทางวัดสังฆทานนี่ก็ที่นั่งอยู่บนแคร่นี่ก็คือหลวงพ่อสนองกตปุญโญนะคะเจ้าวาดวัดสังฆทานที่ครั้งที่ท่านยังมีชีวิตอยู่ค่ะวันนี้นะคะหมอตาเหรียญอัศจรรย์หรือหมอตาแมนดาร่าของทาง Channel 8 Thailand นะคะก็ยินดีเสมอเลยนะคะที่จะให้ท่านผู้ชมนะคะได้ติดกลิ่นไอบุญกลิ่นไอธรรมกลิ่นไอศีลนะคะกลิ่นไอปัญญาข้ามภพข้ามชาติค่ะวันนี้เราอยู่กันกับรายการมนตราแมนดาร่านะคะรายการดีมีสาระของทาง Channel 8 Thailand ค่ะช่วงนี้นะคะเป็นช่วงเข้าพรรษาแล้ววันนี้ก็ได้เจออุปปาติกะหลายๆท่านหลายๆตนนะคะมากมายนะคะแล้วก็อุปปาติกะต่างๆก็ภาวนาศีลภาวนาธรรมนะคะวันนี้เรามาพักกันในวัดนะคะซึ่งมีความเก่าแก่มากมายนะคะตอนนี้ที่ในทุดงนี้ก็ถือว่าอยู่ที่วาราณสีนะคะพักที่วัดที่พระพุทธเจ้านะคะประกาศพระสัทธรรมนะคะธรรมจักรกับปวัตตนสูตรให้กับเบญจวัคคีย์ทั้ง5ค่ะแล้วก็ตอนเช้าเราก็จะมีการตักบาตรพระสงฆ์กันนะคะค่ะในขณะเดียวกันนะคะวันนี้ก็ได้อยู่วัดเหมือนกันนะคะวัดนี้ก็ได้แก่ขุนหลวงวังพระนะคะซึ่งเป็นครั้งตั้งแต่สมัยพระแม่เจ้าจามเทวีนะคะพระแม่เจ้าจามเทวีท่านก็เป็นผู้ที่เป็นอริกับขุนหลวงวังพระที่อยู่ณที่นี้นะคะเพราะท่านขุนหลวงวังพระเนี่ยท่านก็ยังอยากจะได้พระแม่เจ้าจามเทวีนะคะมาเป็นพระมเหสีแต่กระนั้นเลยพระแม่เจ้าจามเทวีนะคะผู้สร้างภาริคุณชัยแล้วก็ผู้สร้างเฮลันนครนะคะก็เขลางนครนะคะก็ไม่สามารถจะปกลงตรงใจได้กับขุนหลวงวังพระนะคะก็ทำพิธีกุศโลบายนะคะใช้ผ้านะคะเปื้อนรอบเดือนนะคะมาทำมาราทำให้ถอน
ถอนวิชาของคุณหลวงวังพระได้คุณหลวงวังพระนะคะตอนนั้นนะคะก็จะมีการประกาศว่าถ้าใครก็ตามนะคะที่จะแต่งงานกับพระแม่เจ้าจามเทวีได้เนี่ยก็ต้องพุ่งหอกนะคะจากพระแม่เจ้าจามเทวีเนี่ยที่เชียงใหม่ลงไปถึงได้ที่ลำพูนเลยทีเดียวขณะนี้ที่ฉันอยู่ในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ถึง2สถานที่นะคะใน VTR ก็ที่1นะคะแล้วที่นี้ก็ที่1นะคะทุกที่นะคะมีเหตุมีผลเป็นลูกเป็นหลานกันมานะคะแล้วก็มีการเทินอิฐมอญนะคะเพื่อไปสร้างวัดนะคะของคนอินเดียก็ค่อนข้างหัวแข็งแรงค่ะโอเคค่ะ VTR วันนี้ขอเอาเท่านี้ก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาเล่ารายละเอียดกันอยากจะเล่า เรื่องของวัดที่มาอยู่นะคะวัดโชติกุลสุวรรณารามหรือวัดหมู่บุญนะคะก็เมื่อกี้เล่าต้นๆว่ามีความเกี่ยวเนื่องถึงพระแม่เจ้าจามเทวีค่ะกับขุนหลวงวังพระนะคะที่ท่านกำลังจะพุ่งหอกลงไปจากเชิงตีนดอยสุเทพนะคะเพื่อจะพุ่งไปอยู่ถึงหริกุญชัยจากที่นี่ไปหริกุญชัยเนี่ยก็จากดอยสุเทพไปหริกุญชัยก็จะประมาณ50กิโลได้นะคะแต่ด้วยอิทธิฤทธินะคะของเวทมนต์ด้วยคาถาแล้วก็การเป็นสัมมาทิฏฐิแล้วก็เป็นสัยยะทิฏฐิของท่านขุนหลวงวังพระนะคะท่านก็ถือว่าท่านพุ่งได้ท่านก็คิดว่าท่านน่าจะได้ครอบครองพระแม่เจ้าจามเทวีผู้มีอิสริยะโสมงดงามมีบุญญาธิการแล้วก็มีฤทธิ์มีเดชมีวาจาศักดิ์สิทธิ์นะคะท่านก็บอกว่าถ้าใครพุ่งไปได้จากดอยสุเทพพุ่งลงไปถึงหริกุญชัยได้นะคะคนนั้นจะได้แต่งงานแต่พระแม่เจ้าจามเทวีถ้าไม่ปักใจด้วยนะคะท่านชอบเป็นคนที่จะอยู่ในศาสนาจะถือผ้าขาวท่านก็เลยทำพิธีล้างอาถรรพ์นะคะด้วยการนำผ้ารอบเดือนนะคะมาสางเป็นหมวกนะคะแล้วก็มาถวายเป็นมาราเป็นหมวกมาราให้กับคุณหลวงพ่อพระให้ท่านได้ใช้สอยนะคะในขณะที่ก่อนพุ่งลามเองพอเสร็จแล้วผ้ารอบเดือนนะคะได้ครอบบนศีรษะคุณหลวงพ่อพระทำให้มนต์คาถาต่างๆของท่านเนี่ยถดถอยลงไปก็เลยทำให้ท่านไม่สามารถพุ่งลามไปอริคุณชัยได้นะคะก็เกิดความอับอายนะคะย้ายพลเมืองรั้วของตัวเองนะคะถอยห่างออกไปอยู่ตรงแถวภูกามไม่ใช่กลุ่มเมืองกลุ่มกามนะคะแล้วก็ตั้งรั้วออกมาส่วนที่ดิฉันอยู่ตรงนี้นะคะเป็นดินแดนเก่านะคะของพ่อเจ้าอยู่หัวขุนหลวงวังพระนะคะผู้มีคุณูปการนะคะสร้างวัดสร้างอารามตรงนี้นะคะวัดตรงนี้ถือว่าเป็นวัดที่มีความศักดิ์สิทธิ์มากเพราะว่าอยู่ดีก็มีหมูทองขึ้นมาหลังจากนั้นหมูก็หายไปนะคะโอเคค่ะก็เป็นกลิ่นไอนะคะในสัตว์แต่ละสถานที่นะคะก็จะมีสิ่งที่พิเศษสิ่งอัศจรรย์สัญญาอาฆาตความรักความชิงดีชิงเด่นนะคะทุกอย่างทุกสิ่งเราวันนี้นะคะด้วยขันธ์5ธาตุ4ที่ยังดำรงขันธ์อยู่ก็อยากจะฝากท่านผู้ชมไว้นิดนึงนะคะว่าอะไรก็ตามที่เราก็แค่รับรู้อย่าไปตับอย่าไปคาดคั้นแล้วก็ไม่มีใครในโลกนี้ขับฟ้าแล้วก็ไม่มีใครใหญ่ไปเกินกรรมค่ะค่ะเรามาทักทายกันต่อนะคะคุณอภิชยาเข้ามาสาธุเหมือนกันค่ะพี่มนัสบอกว่านครปฐมฝนตกที่นี่ก็ฝนตกค่ะเชียงใหม่ฝนตกทั้งวันเลยอากาศดีมากค่ะปิชาพลเมืองชาวเชียงใหม่นะคะกะไว้ว่าจะขึ้นมาอยู่ให้ได้เลยอ่ะภายใน2ปีนี้ที่สถานที่เกิดของหมอเนี่ยรู้นะคะสถานที่ตายไม่รู้ว่าจะไปตายที่ไหนดีที่ไหนก็น่าตายไปหมดเลยเชียงใหม่ก็น่ามาฝากตายอินเดียก็น่าไปฝากตายในปานก็น่าไปฝากตายบางกรวยก็น่าจะไปฝากตายอยากตายหลายที่แต่เกิดได้ที่เดียวค่ะคุณอมรบอกว่าคุณอมรรัตน์บอกว่าดีค่ะโอเคค่ะคุณอภิชยาบอกว่าจางคะอยากมีโชคค่ะวันนี้จะได้เลขจากไหนไหมโอเคค่ะเรามาดูซิจะได้เลขจากไหนไหมของคุณอมรรัตน์
ธรรมรัตน์ได้เลขจากตัวเองค่ะโทรสายสดเข้ามาเลยนะคะคุณอมรรัตน์ค่ะสายสดที่02942นะคะลองดูหน้าจอนะคะ02942-3319ค่ะดูที่หน้าจอนะคะสายสดเข้ามาเลยค่ะ02942-3319นะคะแล้วก็ SMS นะคะเข้ามากันได้เลยค่ะค่ะไม่ต้องกลัวหมอนะคะหมอไม่ดุค่ะวันนี้ก็เล่าเรื่องขุนหลวงวังพะแล้วนะคะเล่าเรื่องพระแม่เจ้าจามเทวีแล้วก็จะขอเล่าถึงพรุ่งนี้เจตนานะคะจะขึ้นดอยพระบรมธาตุดอยสุเทพค่ะอยากจะไปได้หน่อต้นขนุนนะคะที่พระแม่เจ้าจามเทวีท่านปลูกไว้นะคะเดี๋ยวสัญญากับวัดในโรงไว้ว่าจะเอาหน่อต้นขนุนเนี่ยไปปลูกที่วัดในโรงสัก1ต้นแล้วจะไปลงที่วัดสังฆทานสัก1ต้นเพื่อเป็นการสานสัมพันธ์ของพระพุทธศาสนาแล้วก็เทวานุภาพนะคะก็ขอบุญพระนิสงส์นี้นะคะที่ตั้งใจดีคิดดีอุทิศดีนะคะก็จงแผ่ไปถึงสรรพชีวิตนะคะแล้วก็ขอให้ได้สมความปรารถนาในการแผ่ขยายหน่อต้นขนุนด้วยแล้วก็ถ้าเป็นไปได้จะเอาหน่อต้นขนุนนี้กับอินเดียด้วยค่ะจะไปปลูกที่อินเดียนะคะค่ะวันนี้นะคะสายสดที่029423319ค่ะ029423319นะคะวันนี้เรามาคุยเรื่องของการเปิดกรรมหน่อยไหมคะเราขอ VTR เปิดกรรมพร้อมไหมคะถ้าพร้อมขอเชิญหน่อยค่ะวันนี้นะคะเราจะมีวิทยานะคะทำงานกับชั้นนั้น8มาจะครบ3เดือนแล้วนะคะมีคนเข้ามารักษาเคสกรรมก็หลายคนมากมายบางคนก็จะมาในเรื่องของกรรมวิธีต่างๆบางคนเป็นเรื่องของบุพกรรมที่คนอื่นเอามาใส่ให้บางคนเป็นบุพกรรมที่ตัวเองไปรับมาบางคนเป็นบุพกรรมที่กรรมมาแต่อดีตชาติก็หลากหลายมุมมองนะคะแตกต่างกันออกไปแต่เราก็อย่าเพิ่งไปดูแคลนกรรมนะคะเพราะกรรมมีผลนะคะมีผลต่อกรรมมีผลต่อใจมีฤทธิ์นะคะสามารถปิดโชคลาภแล้วก็ปิดเรื่องของสิ่งไม่ดีได้นะคะวันนี้ในฐานะที่อยู่ในตรงนี้นะคะมานานแล้วก็เห็นมานานก็ถ้าท่านใดนะคะสนใจอยากรู้ว่าตัวเองติดอะไรแล้วก็ไม่มีความกังวลมากมายในการจ่ายนะคะเงินนะคะเพราะเราก็โทรกันมาได้ที่063นะคะเพื่อจะจองการดูดวงนะคะ0632682555มีค่าใช้จ่ายนะคะเพราะว่าต่างคนก็ต่างใช้เวลาเป็นส่วนตัวให้กันนะคะ0632682555ค่ะ0632682555นะคะวันนี้นะคะเราก็จะได้มาคุยเรื่องของถ้ามีโอกาสก็อยากจะให้ดูเรื่องของน้ำมนต์ของกรรมนะคะเพื่อจะได้เราจะได้ทำกรรมดีนะคะเราเป็นกรรมชั่วกันออกไปค่ะเสียงเครื่องบินมาค่ะไม่แน่ใจว่าจะรบกวนกับคลื่นเสียงหรือเปล่านะคะโอเคค่ะวันนี้มีใครอยู่เป็นเพื่อนหมอบ้างนะคะตั้งแต่ต้นจนจบเลยก็มีพี่มนัสนะคะน้องจุ๋มนะคะคุณหมูดีนะคะคุณอมรรัตน์คุณอภิชยาขอบคุณมากค่ะนะคะแล้วก็คุณพลอยประดับนะคะขอบคุณค่ะวันนี้นะคะอย่าลืมนะคะเราโทรคุยกันมาได้ที่029423319นะคะ029423319ค่ะนะคะโทรสายกันมาได้นะคะแล้วก็ช่วงนี้นะคะก็เป็นช่วงของการทำบุญเข้าพรรษานะคะเข้าพรรษาเนี่ยฝนก็จะตกเยอะตั้งแต่คำพระพุทธเจ้าก็จะบอกว่าการเข้าพรรษาเนี่ยก็จะงดให้สงฆ์เนี่ยนะคะพระสงฆ์เนี่ยไปทำสามีกิจกรรมตามที่ต่างๆถ้าจำเป็นจะต้องไปก็อยากจะให้สัตหะไปนะคะไม่เกิน7วัน
พราะฉะนั้นพวกนาพวกข้าวในนาปลาในหนองและพวกกล้าต้นกล้าต่างๆก็จะไม่เสียหายมากนะคะนี่เป็นพระราชบัญญัตินะคะตั้งแต่ครั้งพุทธกาลแล้วก็ถือกำเนิดมาจนถึงตรงนั้นจนถึงณปัจจุบัน 2,600 กว่าปีแล้วนะคะเป็นพุทธชยันตีค่ะช่วงนั้นก็เราไม่ได้เห็นพระสงฆ์นะคะออกไปนอกในฤดูกาลพรรษานะคะแล้วก็ในขณะเดียวกันพระเถระพุทธเถระที่เป็นฝ่ายธรรมยุทธนะคะก็จะไม่ได้ออกไปปรากฏที่ไหนถึงมีการจำพรรษาตามป่าตามดงนะคะก็จะต้องออกมานะคะทำเกี่ยวกับปาฏิโมกข์นะคะทุกๆกึ่งเดือนหรือทุกๆวันพระ15ค่ำนะคะเพื่อบางทีไปเหยียบนอนเหยียบเพลี้ยเหยียบแมลงเหยียบหญ้าใบเขียวนะคะก็ถือว่าเป็นกรรมเหมือนกันค่ะก็ในเรื่องของกิจของสงฆ์ก็จะมีข้อที่ยกเว้นเยอะมากนะคะต่างกับของคฤหัสถ์เราที่เราก็จะอยู่กันแบบสบายๆนะคะแต่ยังไงก็อยากให้ความสบายสบายเนี้ยไม่ได้สบายจนเกินไปนะคะพี่มนัสบอกว่าขอให้อาจารย์อยู่คู่ช่อง8ตลอดไปฮ่า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 พี่คุณอมรรัตน์บอกว่าอากาศคุณอมรรัตน์เขียนภาษางงๆนะคะเราก็ไม่ค่อยได้เป็นวัยรุ่นchannel 8น้องแอดมินบอกว่าเราจะไม่ไปเบรกนะคะ20นาทีขออีก2สายสอบถามสัมผัสกรรมกันค่ะก็เอาน้ำมนต์ VTR กรรมเข้ามาได้เลยนะคะวันนี้นะคะก็อย่างที่แจ้งให้ท่านผู้ชมทราบในเรื่องของกรรมวิญญาณกับจิตวิญญาณนี่มันมีจริงในบทสวดมนต์มหาเมตตาใหญ่เมื่อครั้งที่พระพุทธเจ้านะคะยังทรงพระชนชีพอยู่ท่านถามพระอานนท์ว่าพระอานนท์เธอใช้จิตไปกับการบริกรรมใดพระอานนท์บอกว่าพระอานนท์ใช้จิตไปบริกรรมเกี่ยวกับการทำเมตตาเจโตวิมุตตินะคะพระพุทธเจ้าอะไรนะโอเคครับค่ะวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาเล่าเรื่องของวิทยาน้ำมนต์ที่เราได้ทำงานร่วมกับ Channel 8มานะคะ2เดือนกว่านะคะก็จะได้เจอลูกค้าไปเกือบร้อยท่านแล้วนะคะทั้งลูกค้าทั้งสหธรรมิกที่มานะคะหลายๆคนก็จะมีกรรมแตกต่างกันออกไปแต่ละกรรมเนี่ย1ก็จะบอกว่าเป็นกรรมบันดาล2เป็นมัจจุราชบันดาล3เป็นเทพบันดาล4เป็นบุพกรรมบันดาล นะคะทำให้มีความผิดแปลกแตกต่างกันไปกรรมมีจริงนะคะกรรมเป็นส่วนที่เห็นผลกรรมจะแรงมากก็ตอนที่กรรมในอันนี้เป็นเรื่องของตัวที่ค่อนข้างน่ากลัวนะคะในแต่ละอันที่ออกมาเนี่ยบางอย่างก็จะเป็นหัวกะโหลกเลยบางอย่างก็จะเป็นลูกปลาบางอย่างก็จะเป็นลูกของมิจฉานะคะเป็นลูกของไสยมิจฉาที่ทำมานะคะแต่ละตรงแต่ละตนเนี่ยก็จะไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นการจำแนกกรรมเนี่ยพระพุทธเจ้าก็บอกไว้นะคะว่ามันเป็นอจินไตยแต่เราก็ถือว่าที่ถอดรหัสออกมาได้เนี่ยก็ต้องถือว่าเป็นพระพุทธานุญาตนะคะเพราะส่วนใหญ่ที่ใช้เนี่ยก็จะเป็นพระพุทธมนต์ในบทต่างนะคะแล้วก็เทียนที่ออกมาเนี่ยก็ยังมีพระสงฆ์นะคะสงเคราะห์ไปทำเทียนพรรษาในการหล่ออีกนะคะทำให้เจตพูดเจตวิญญาณนั้นก็ไม่ติดไม่ค้างไม่ขัดออกไปเพราะนั้นในหลายๆเคสที่เกิดกรรมขึ้นมาเนี่ยก็มีอันเป็นไปได้ว่าบางอย่างก็จะไม่เหมือนกันนะคะพวกที่มาจากโอปปาติกะมาจากพูดมาจากอุปปาติกะมาจากพูดมาจากเทวดามาจากบุพกรรมมาจากกรรมมาจากการอาฆาตมาจากการโอโหสิมาจากการเหนี่ยวรั้งหรือมาจากมนต์ดำคุณไสนี่ก็จะมีอยู่นะคะ
มีอยู่เพราะฉะนั้นถ้าเดี๋ยวถ้าหมอมีการกลับไปที่ทาง Channel 8นะคะThailand ของเรานะคะที่ตรงวังหินท่านใดที่สนใจนะคะอยากเห็นหรืออยากรู้เกี่ยวกับบุพกรรมตัวเองก็เชิญค่ะเชิญเข้ามาจองเข้ามาที่0632682555 0632682555มีค่าใช้จ่ายนะคะโอเคค่ะวันนี้เรามาคุยกันเรื่องของกรรมนะคะกรรมเนี่ยมีทั้งหมดเป็นกรรม12ในกรรม12เนี่ยจะมีกรรมที่ใหญ่ที่สุดเขาเรียกว่าชนกกรรมกรรมที่เกี่ยวกับการฆ่าพ่อฆ่าแม่ทำพระพุทธเจ้าให้ห่อเลือดทำส่งให้แตกแยกกันแต่จริงๆแล้วทำพระพุทธเจ้าให้ห่อเลือดเนี่ยตอนนี้เราทำไม่ได้แล้วแต่คำว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยก็มีนัยยะเหมือนกันทำการฆ่ามารดาบิดาก็เหมือนกับพักของบุตรเหมือนกันนะคะเพราะนั้นการทำเกี่ยวกับพ่อแม่เนี่ยอกุศลกรรมที่ทำกับพ่อแม่เนี่ยจึงเป็นกรรมที่ซ้ำซ้อนอยู่ในกรรมเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นการเถียงการฆ่าเดี๋ยวนี้ก็มีข่าวโผล่ๆนะฆ่าพ่อฆ่าแม่เนาะไม่รู้ไปเอาอะไรมาจากไหนนะคะก็หลากหลายถึงยังไงนะคะพ่อของกับแม่ของเราไม่เคยเลี้ยงเราให้อดมาสักมื้อหนึ่งในช่วงที่ท่านดูแลรักษาเรามาในช่วง20ปีเพราะฉะนั้นก็ขอเตือนสตินะคะเราก็ควรจะไม่ต้องทำให้ท่านอดนะคะก็ควรจะส่งเป็นก้อนข้าวก้อนน้ำส่งไปสักเดือนละ 5,000 6,000 ตอนสมัยที่คุณยังเด็กๆคุณยังเลี้ยงลูกหรือเลี้ยงตัวเองได้มากกว่าเดือนละ 5,000 6,000 เลยนะคะก็อยากให้ทำกิจนั้นไปให้แจ้งนะคะหรือทำไปให้ได้นะคะค่ะตอนนี้นะคะเราก็ยังอยู่ในรายการมนตราแมนดาร่านะคะช่วงนี้เป็นรายการมนตราแมนดาร่าสัญจรตอนนี้เป็นสถานที่ที่สงบเงียบที่สุดของพระวิหารนะคะแล้วก็มีเทียนพรรษารายล้อมอยู่หลายต้นนะคะเตรียมที่จะจุดในช่วงที่พระสงฆ์ทำสังฆกรรมนะคะแล้วก็วันนี้เราอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่ค่ะแล้วก็ที่ท่านได้ยินอยู่นี้ก็เป็นฝนพรำนะคะอากาศที่นี่ดีมากนะคะพรุ่งนี้ก็จะมีน้องๆสามเณรนะคะเดินบิณฑบาตจากตรงนี้ไปร้อยกว่ารูปค่ะแล้วก็พรุ่งนี้ถ้าลงเสร็จแล้วหมอก็จะขึ้นดอยสุเทพนะคะจะไปค้างหนึ่งคืนที่ดอยสุเทพค่ะแล้วก็จะร่วมสวดมนต์แล้วก็ทำวัดที่บุญดาวสุเทพวันนี้ตอนเวลา 6.30 นก็จะออกจากที่นี่นะคะไปกราบมุทิตาสักการะหลวงพ่อเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ค่ะเพื่อเป็นภาคประสานงานของเทพมหาชาตินานาชาตินะคะที่ใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์งานจะจัดขึ้นวันที่7-17กุมภาพันธ์2560นะคะ61เพราะฉะนั้นใครนะคะท่านใดนะคะสำรองจองทัวร์กับทาง Channel 8ก็ที่0632682555ค่ะเราก็ไม่ได้คิดเงินกันแบบมากมายนะคะอยากให้ท่านผู้ชมไปติดกลิ่นบุญนะคะนอนโรงแรมนะคะนอนโรงแรมดีๆที่พุทธคยานะคะแล้วเช้าก็ไปทำบุญทำทานกันนะคะสัก10วันนะคะฟังเทศมหาชาติสวดมหาชาติร่วมพิธีอุปสมบทนะคะพระสงฆ์และก็สามเณรนานาชาติร่วมกันนะคะก็ถือว่าเป็นมหาอภิมงคลบุญใหญ่ค่ะหลังจากปีใหม่ก็มาก็จะเป็นงานบุญมหาชาติที่จะคาบเกี่ยวไปช่วงตรุษจีนพอดีเพราะฉะนั้นวันเป็นวันดีแล้วนะคะอยากให้ทุกคนได้ทำบุญนี้ร่วมกันค่ะเทศมหาชาตินานาชาตินะคะ0632682555ค่ะ0632682555ค่ะวันนี้เราอยู่กันไปอีกสัก10กว่านาทีนะคะขอ VTR เทศมหาชาติหน่อยได้ไหมคะไม่แน่ใจว่ามีเปล่าแต่ถ้าไม่มีก็จะเล่าให้ฟังนะคะปีที่แล้วนะคะเทศมหาชาติเกิดขึ้นจากการทำงานของหมอเองค่ะหมออยากมีไหมคะเทพมหาชาตินะคะปีที่แล้วหมออยากทำเรื่องของผู้แป้ผู้ทำนะคะพุทธศิลป์กินภาษาออกมาเป็นออราเคิลการ์ดที่เกี่ยวกับพุทธศาสนาเพื่อจะหลอกใจทุกคนนะคะในพุทธศิลป์กินภาษานี้หมอก็ดูแล้วนะคะว่าจะต้องทำบุญเทพมหาชาติ
เกิดขึ้นที่พุทธคยาประเทศอินเดียก็เลยจัดกองบุญนี้ขึ้นมาก็ไม่น่าเชื่อว่าจะเป็นภาพที่เกิดความสำเร็จแล้วก็เสร็จไปอย่างสวยงามนะคะปีนี้ก็ถือว่าเป็นซีซั่น2ก็อยากให้ทุกคนทุกท่านนะคะที่ทำอกุศลกรรมนะคะย้อมจิตย้อมกายย้อมใจนะคะไปเทศฟังเทศมหาชาติและไปร่วมบุญเทศมหาชาตินานาชาติที่พุทธคยาประเทศอินเดียด้วยกันการได้ไปก็เหมือนเป็นการหนึ่งเกลาจิตเกลาใจแล้วก็เป็นการปิดอบายภูมินะคะแล้วก็จะได้ขึ้นชื่อว่าเราจะได้พบพระศรีอริยเมตไตรและการฟังเทศมหาชาติเนี่ยจะทำให้เกิดการมั่งคั่งร่ำรวยนะคะนานาประการเลยนะคะอานิสงส์ของการฟังเทศมหาชาติเนี่ยจะสามารถช่วยพบภูมิที่มองไม่เห็นได้แก่พ่อแม่บุคคลที่จากไปแล้วหรือคนที่เรารักหรือแม้กับตัวเราเองได้นะคะเราต้องเชื่อในธรรมบุตรของพระพุทธเจ้านะคะเราอยู่ด้วยกันประพฤติมีศีลดำรงอยู่ในธรรมและน้อมนำพระพุทธศาสนาเข้ามาในตัวค่ะเทศมหาชาตินานาชาติก็ถือว่าเป็นการหลอมรวมทั้งไทยเนปาลอินเดียศรีลังกาลาวสิงคโปร์นี่นะคะเป็นงานเทศมหาชาตินานาชาติที่จัดขึ้นองค์พระที่นั่งหันหลังให้เราคือหลวงพ่อเจ้าคณะจังหวัดนะคะเชียงใหม่นี่ก็คือเฉพาะทางเนปาลอย่างเดียวนะคะวันนั้นจริงๆเรามีทั้งหมดกัน4ประเทศค่ะมีทั้งอินเดียเนปาลไทยลาวนะคะแล้วก็ปีนี้ก็น่าจะได้ภาพประสานงานจากวัดเมลงนะคะที่จะมีเรื่องของพระศรีนันทาด้วยวันนี้เราจะมีการหลอมบุญกันทุกวันที่วันอาทิตย์นะคะเวลาบ่าย2โมงถึง4โมงที่วัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีค่ะก็อยากชวนทหารธรรมนิกทุกท่านนะคะไปสวดมหาชาติด้วยกันค่ะปิดอบายภูมิแก้กรรมนะคะแล้วก็พบเจอกันได้นะคะจะได้ไปจองบุญนะคะที่นั่นแล้วก็จะได้ไปจองเรื่องของตัวที่นั่นด้วยนะคะนี่ก็คือภาพรับมอบหลวงพ่อพระสัยไปประดิษฐานที่วัดลาวพุทธคยาค่ะโอเคค่ะวันนี้ไม่มีสายสดมาโดยอีกนะคะยังอยากจะได้สายสดก่อนลารายการไปค่ะแล้วก็ได้ยินเสียงฝนแล้วก็ได้เห็นได้ชื่นใจกลิ่นดินในวัดนี้จะเป็นเท่าบัวสดที่ทำจากดินงอมแดงนะคะดูสวยงามแปลกตาแล้วก็ดูมีความวิจิตรบรรจงมากค่ะก็อยากให้ทุกท่านนะคะเข้ามาแล้วก็มาสูดกลิ่นในธรรมกลิ่นในศีลกลิ่นในปัญญากันนะคะมีโอกาสก็มากันนะคะที่เชียงใหม่ค่ะท่านใดนะคะที่เข้ามานี่ยังเป็นรายการบุญรามเมนดาร่าเหมือนเดิมนะคะรายการดีมีสาระธรรมนะคะแล้วก็มีข้อคิดสะกิดใจมาเป็นแนวทางการใช้ชีวิตแก่ท่านผู้ชมนะคะทั่วทุกมุมของโลกนะคะโดยชนะ8ไทยแลนด์ของเราสีชมพูม่วงเท่านั้นค่ะเรามีออฟฟิศอยู่ที่วังหินนะคะแล้วก็อยากให้ท่านผู้ชมนะคะเข้ามาในรายการบุญรามเมนดาร่า4โมงถึง5โมง20โดยประมาณนะคะ4โมงถึง5โมง20ภาคพื้นเวลาประเทศไทยค่ะรายการนี้ตอนนี้ก็ถูกแชร์ไปทั้งในวงการพระและก็วงการผู้ถือศีลนะคะเป็นต้นแบบของการรวมกรรมไปแล้วนะคะในเรื่องของการจับกระแสกรรมทางการกระแสอินค่ะอันนี้ทางภาคเหนือก็มีการกระจายเรื่องของรายการบุญรามเมนดาร่าไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะช่วงนี้เสียงฝนแรงมากนะคะพี่มนัสมาเตือนพี่มนัสน่ารักมากๆเลยอยู่เป็นเพื่อนตั้งแต่ต้นรายการนะคะจนท้ายรายการขออนุโมทนาบุญด้วยค่ะแล้วก็วันนี้นะคะสหธรรมิกท่านใดนะคะที่ภาวนาตัวเองนะคะในช่วงพรรษาจะลดละเลิกอะไรก็ขอให้อยู่ภายใน3เดือนนี้ก็ขอให้สำเร็จนะคะอย่างหมอก็ภาวนาเรื่องของการไม่เบียดเบียนเรื่องของเรื่องสัตว์นะคะแล้วก็อาจจะภาวนาเรื่องของการสวดมนต์มหาเมตตาใหญ่
ทุกคืนนะคะตั้งแต่เข้าพรรษาเป็นต้นมาเพื่อให้31ครบคืนได้บุญกุศลร่วมกันนะคะก็อยากจะให้ใครๆก็มาด้วยนะคะมาช่วยกันภาวนาพรรษาพี่มนัสบอกว่าพรุ่งนี้จะมาให้กำลังใจใหม่นะคะขอบคุณค่ะวันนี้ก็เหมือนเดิมนะคะกลิ่นไอของการเป็นคนดีนะคะของการมีศีลน่ะมันไม่ได้ติดอยู่เฉพาะที่ใจเรานะคะมันจะติดอยู่กับเราเป็นทุกภพทุกชาติค่ะการที่เราเป็นคนอยู่ตรงไหนก็ร้อนนั่งตรงไหนก็ไม่มีความสุขมันก็จะทำให้มวลมนุษย์และก็เทวดาทั้งหลายเขาก็ไม่มีความสุขนะคะไม่มีใครอยากอยู่กับเรานะคะทุกคนล้วนแต่มีสติและปัญญาเขาไม่อยากอยู่กับคนที่เขาไม่มีความสุขวันนี้ค่ะรายการมนตราเมนดาล่านะคะเอาความสุขมาให้เราเป็นพวกสุขวิปัสสโกนะคะเอาความสุขมาให้แล้วก็คนบางคนนะคะก็จะเห็นเรื่องของความทุกข์แล้วก็ทุกข์ของตัวเรานั้นยิ่งใหญ่ที่สุดก็อาจจะต้องรับวางนะคะทุกข์ของคุณอาจจะไม่ยิ่งใหญ่ที่สุดอาจจะมีคนที่มีทุกข์ยิ่งใหญ่กว่าไม่ว่าอะไรก็ตามนะคะผ่านเข้ามาในชีวิตต้องใช้สติปัญญาแก้ไขตัดสินปัญหานะคะหมอเองก็มีทุกค่ะทุกมีอยู่ทุกวันถ้าให้เราไปจับแต่ยังไงเจอสิ่งที่สำคัญที่สุดของความทุกข์ก็คือชีวิตแล้วก็สติปัญญานะคะเราจะไม่ต้องเดินทางผิดเพิ่มเราจะต้องไม่ทำกรรมผิดเพิ่มและเราจะต้องประคองสติไว้เพื่อให้สตินั้นดำรงธาตุขันธ์เราได้แล้วใช้ชีวิตได้เพราะว่าชีวิตมีค่ากว่าปัญหานะคะไม่ว่าปัญหาหลักนั้นมันจะเป็นหลักแสนหลักล้านหรือหลักเท่าไหร่ก็แล้วแต่ชีวิตของคุณมีค่ากว่าปัญหาเหล่านั้นนะคะพยายามฝากฟันแก้ไขปัญหานั้นไปให้ได้นะคะอย่าเอาแค่ตัวเลขแล้วก็ตัดสินแล้วเห็นตัวเองไม่มีทางไปนะคะอย่างหนึ่งที่อยากจะให้น้องนำมาก็คือบุญกุศลกับการสวดมนต์การอาราธนาศีลนะคะซึ่งพระพุทธนะคะและพระธรรมอันบริสุทธิ์แล้วคุณก็จะผ่านพ้นค่ะหมอตานะคะก็ใช้ชีวิตอยู่ท่ามกลางตรงนี้มาด้วยเวลาแล้วก็วัยวันอันยาวนานนะคะก็อยากจะบอกว่าภพภูมิที่มองไม่เห็นนั้นมีจริงอกุศลกรรมก็มีจริงเปรตอสุรกายอบายภูมินรกเราเคยเห็นนะก็มีจริงนรกคนเป็นก็นรกคนดิ่งก็ยังมีจริงนรกที่ตายไปแล้วก็มีจริงก็อยากจะบอกว่าช่วง3เดือนเนี่ยเป็น3เดือนที่คุณที่สุดทำกันได้นะคะอยากให้ใจใสแล้วก็ใจสบายแล้วก็อยากให้อยู่กับสิ่งที่เป็นธรรมะไปเรื่อยๆค่ะก็รายการมนตรามนดาล่านะคะหมอตาหรือมาสิตาก็วันนี้ก็จะมาคุยกับท่านผู้ชมนะคะในเรื่องของการดูดวงผ่านทางจอทีวีนะคะจะได้ทราบกันนะคะว่าในแต่ละวันที่ผ่านเข้ามาในชีวิตอ่ะเราทำความดีด้วยอะไรในแต่ละวันนะคะเราทำความดีด้วยอะไรนะคะคนเนี่ยทำความดีด้วยการที่มีศีลบริสุทธิ์อย่างบางคนทำความดีด้วยการช่วยเหลือคนอื่นอย่างบางคนทำความดีด้วยจิตใจนะคะเพื่อทำความดีอยากให้ทุกคนนะคะทำความดีให้ได้ทุกวันวันละอย่างสองอย่างแล้วเราก็มาแชร์กันว่าแต่ละวันมันมีความดีอะไรในวันดีนั้นที่เกิดขึ้นขอฝากอีเวนต์ได้2งานนะคะเทศมหาชาตินานาชาตินะคะกุณาจองสำรองที่นั่งกันเข้ามานะคะ0632682555ค่ะสำรองการดูดวงเปิดจำเข้ามาก็ที่เบอร์เดียวกันนะคะแล้วก็ที่หน้าเราก็จะได้เจอกันที่ทาง Channel นะคะแต่ Thailand นะคะเพื่อจะได้มาอยู่กับรายการนะคะอาจจะมีภาพที่ชัดเจนขึ้นแล้วก็อาจจะต้องอยู่สักพักหนึ่งแล้วก็ต้องทำอีเวนต์งานเทศมหาชาติอีกนะคะก็จะเอาบุญมาฝากท่านผู้ชมนะคะรายการดีมีบุญต่อเนื่องบุญแต่ละวันก็เหมือนไม่เหมือนกันในแต่ละวันเพราะว่าทำตามหน้าบุญเมื่อหลายวันก่อนก็ได้ไปปลูกต้นบุญนาคที่วัดในโรงนะคะต้นบุญนาคเนี่ยเป็นต้นไม้ในพระพุทธศาสนาที่มีพระพุทธเจ้าสวยสัมมาสัมพุทธญาณถึง4พระองค์ด้วยกันนะคะต้นบุญนาคหรือต้นไม้ต้นกากฐินนะคะก็จะมีอานิสงส์นะคะคนเขาบอกว่าการปลูกต้นบุญนาคจะทำให้ตัดกิเลสได้กิเลสก็คือไฟสามกองค่ะตัดโลภตัดโกรธตัดหลงได้ในวันนั้นนะก็เป็นอัศจรรย์นะยังไม่รู้เรื่องของพระสูตรนี้
แต่ตอนในระหว่างที่ปลูกต้นบุญนาคเนี่ยก็ได้อธิษฐานว่าขอให้ตัดไฟ3กองนี้ได้นะคะถ้าตัดไฟ3กองได้เราก็จะเข้าไปสู่การตัดสังโยชน์ได้แล้วก็ละสังขารได้ก็คิดแค่นี้นะคะวันนั้นก็ได้อธิษฐานพออธิษฐานแล้วก็เลยจะมาก๊อปงานลงเข้าในเพจมหาชาติเทพมหาชาตินะคะยังไงท่านผู้ชมขอฝากเพจเทพมหาชาติไปด้วยนะคะก็พอจะไปก๊อปงานเข้ามาเนี่ยก็เห็นอานิสงส์นี้พอดีเลยว่าการที่เราเข้ามาในเรื่องของการปลูกต้นบุญนาคเนี่ยนอกจากตัดกิเลสมารทั้งหมดแล้วยังจะช่วยให้เราปิดอบายภูมิได้ด้วยนะคะวันนี้ก็ไม่มีอะไรนะคะขอฝากนะคะวันนี้เป็นวันแรกของภาวนาพรรษานะคะพระผู้ใหญ่ก็ไปกราบมุทิตาสักการะพระตามที่ต่างๆก็อยากให้ท่านนะคะกราบคุณพ่อคุณแม่แล้วก็บอกว่าจะทำความดีเพื่อท่านในพรรษานี้สัก3เดือนนะคะไม่ว่าต่อหน้ารูปท่านหรือว่าต่อหน้าตัวท่านหรือว่าแม้แต่ว่าสามีก็เคารพภรรยาภรรยาก็เคารพสามีนะคะคุณเป็นบุตรก็เคารพพ่อแม่ด้วยการไปภาวนานะคะทำความดีเพื่อท่านสัก3เดือนนะคะก็จะเป็นรุ่นมงคลค่ะวันนี้ก็น่าจะหมดเวลาแล้วมั้งเนาะใช่ไหมค่ะก็ช่วงนี้นะคะเราพรุ่งนี้ก็ยังพบกับรายการบนตามแมนดาร่าอีกเหมือนเดิมนะคะแต่พรุ่งนี้เราจะไปอวดวิวทิวทัศน์กันได้หรือเปล่าไม่รู้บนยอดดอนสุเทพค่ะแล้วก็จะไปกราบหลวงพ่อชาวาดอนสุเทพพรุ่งนี้อาจจะได้จำวัดอยู่ที่นั่นสักคืนนึงนะคะแล้วก็ค่อยลงมาแต่ดอนสุเทพส่วนใหญ่จะไม่มีสัญญาณที่นี่ก็ยังหามุมสัญญาณไม่ค่อยเจอเลยค่ะโอเคค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่ยังอยู่ชมรายการแล้วก็ช่วยแชร์ไปนะคะในรายการนะคะวันนี้ก็ไม่มีอะไรนะคะรายการมูลตามินดาร่ารายการดีมีสาระพบกันตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 4:00 นถึง 5:20 ค่ะก็ขอขอบคุณทุกท่านทุกคนด้วยนะคะโชคดีมีความสุขตลอดพรรษานี้ค่ะสวัสดีค่ะ